ตอนนี้ใครซื้อน้ำมันปาล์มที่ห้างหรือร้านโชห่วยแถวบ้านแล้วราคาถึง70บาทบ้างคะคือเมื่อวันก่อนดิฉันเดินสำรวจห้างค้าปลีกโมเดิร์นเทรดแล้วก็ร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพและนนทบุรีเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าราคาน้ำมันปาล์มขวดตามชั้นเนี่ยปรับขึ้นไปถึงขวดละ 64-66 บาทแล้วนะคะแต่ก็ได้ยินแว่วๆมาว่าในร้านโชห่วยขนาดเล็กตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยปรับขึ้นไปถึงขวดละ70บาทแล้วอะค่ะทีนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับสูงขึ้นในขณะนี้กันนะคะนี่ถือว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อินโดนีเซียประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มอันดับหนึ่งของโลกประกาศชะลอการส่งออกน้ำมันปาล์มโอเลอินชั่วคราวเพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่28เมษายน2565ที่ผ่านมานะคะอินโดนีเซียเขาต้องการที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มแล้วก็ลดแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อในประเทศแต่ประเด็นนี้ส่งผลกระทบกับตลาดน้ำมันปาล์มทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าปริมาณผลผลิตปาล์มที่อินโดนีเซียปลูกอยู่เนี่ยตอนนี้มีมากเป็นอันดับหนึ่งมีปริมาณถึง250ล้านตันคือถ้าคิดออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 25-26 ล้านตันนะคะคือถ้าเทียบไซส์กับประเทศไทยที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันปาล์มอันดับ3มีปริมาณการผลิตอยู่ประมาณ 17-18 ล้านตันหรือว่าคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยจะอยู่ที่ 3-4 แสนตันเท่านั้นเองนะคะแรงกดดันจากการหายไปของน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียกำลังทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นในทันทีเลยนะคะโดยที่ราคาอ้างอิงน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกที่ตลาดมาเลเซียสำหรับส่งมอบล่วงหน้าในเดือนกรกฎาคมปีนี้ได้พุ่งขึ้นไปทันทีถึง 6% ราคาไปอยู่ที่ 6,738 ริงกิตหรือประมาณ 1,550 ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์มอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำมันพืชทั่วโลกก็ประสบปัญหาตึงตัวเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้มันมีสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 2-3 เดือนแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือยูเครนที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันดอกทานตะวันรายใหญ่ก็ได้รับผลกระทบปริมาณน้ำมันทานตะวันก็ลดลงปริมาณน้ำมันเรปซีดก็ลดลงแต่ว่าความต้องการใช้น้ำมันพืชเนี่ยก็ยังคงเดิมนั่นก็เลยทำให้ถนนทุกสายที่ต้องการใช้น้ำมันพืชมุ่งมาหาน้ำมันปาล์มนะคะจากสถานการณ์ราคาโลกที่จูงใจเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่ายอดส่งออกปาล์มของเราเนี่ยดีคึกคักมากๆเลยในช่วง2เดือนแรกผู้ส่งออกของเราอ่ะส่งออกน้ำมันปาล์มดิบออกไปแล้วประมาณสัก383ล้านบาทนะคะก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 298% เชียวค่ะราคาผลปาล์มในประเทศไทยก็ถือว่าไม่น้อยหน้าต่างชาติเลยนะคะคือตอนนี้ราคาผลปาล์มปรับขึ้นไปสูงสุดทำสถิตินิวไฮอีกครั้งหนึ่งไปถึงกิโลละ12บาทจากก่อนหน้านี้เราเคยนิวไฮไปแล้ว1ครั้งนะคะตอนนั้นปรับขึ้นเป็นกิโลละ10บาทตอนที่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วราคานี้ถือว่าสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกาศโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มไว้ที่กิโลละ4บาท50ก็เท่ากับว่ารัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรนะคะแต่อีกด้านหนึ่งนะคะราคาน้ำมันปาล์มดิบที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันปาล์มขวดเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาผลปาล์มเลยไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 59-62 บาทจากก่อนหน้านี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 55-56 บาทคือถือว่าเป็นระดับราคาที่สูงเหมือนกันฉะนั้นเมื่อบวกลบคูณหารไปแล้วราคาขวดก็เป็นราคาแบบที่เราเห็นนะคะคุณมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทยอ่ะเล่าว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาปาล์มที่ขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยส่งผลดีกับเกษตรกรเพราะว่ามันทำให้เกษตรกรเนี่ยมีกำไรบ้างจากก่อนหน้านี้ที่แบบประสบปัญหาขาดทุนมาหลายปีและที่สำคัญคือผลผลิตรอบใหญ่เนี่ยกำลังจะออกในเดือนนี้นะคะปริมาณถึง2ล้านตันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าผลปาล์มจะออกมาเนี่ยและได้ราคาสูงขนาดนี้เกษตรกรเขาก็ยังกังวลเพราะว่าต้นทุนในการผลิตปาล์มเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นไปมากโดยเฉพาะราคาปุ๋ยที่ใช้ในการปลูกปาล์มเนี่ยปรับขึ้นไปเป็นตันละ 34,000 บาทถึง 36,000 บาทนะคะจากเดิมที่ตันละ 28,000 ถึง 30,000 บาทโด
หรือเรียกง่ายๆว่าปรับขึ้นไปประมาณตันละ 6,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่สูงก็มาพร้อมกับต้นทุนที่สูงเกษตรกรจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลคงมาตรการที่จะใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นส่วนผสมของน้ำมันดีเซล B7 ต่อไปจากเดิมที่รัฐบาลได้ลด B7 เป็น B5 แต่ว่าตอนนี้พอมีข่าวว่าจะลดมาเหลือ B3 เกษตรกรก็เลยขอให้คงไว้ที่ B5 ต่อไปเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเกษตรกรก็จะได้มั่นใจว่าเขามีแหล่งในการขายวัตถุดิบและไม่ใช่แค่เกษตรกรที่จะได้ประโยชน์นะคะก็จะมีโรงงานผู้ผลิตไบโอดีเซลที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้เขาก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยค่ะคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติโดยทางกรมการค้าภายในเขาก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการทั้งโรงกลั่นโรงสกัดน้ำมันปาล์มเกษตรกรมาประชุมเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์โดยที่ทางกรมการค้าภายในก็ได้ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูดซับผลผลิตน้ำมันปาล์มที่จะออกมาในเดือนนี้โดยการเพิ่มการสต็อกน้ำมัน CPO ก็คือน้ำมันปาล์มดิบจากเดิมที่สต็อก 200,000 ให้เพิ่มเป็น 300,000 เพื่อจะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับผลผลิตที่ออกสู่ตลาดและที่สำคัญเลยก็คือถ้าเราไม่มีการปิดเบรกตรงนี้ไว้อะผู้ส่งออกก็จะส่งออกน้ำมันปาล์มออกไปจำนวนมากซึ่งมันจะทำให้สต็อกของเราลดลงแล้วจะไปเอฟเฟกต์อีกทีนึงคือช่วงปลายปีที่เราอาจจะเจอปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มอีกครั้งนึงยังจำกันได้ไหมคะแต่ว่าขณะเดียวกันรัฐบาลเนี่ยก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าการจะดูแลบริหารจัดการปาล์มน้ำมันเนี่ยจะต้องสร้างสมดุลยังไงเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ราคาดีและทำให้ผู้บริโภคอยู่ได้คือราคาน้ำมันปาล์มขวด70บาทแล้วจะทำยังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความเดือดร้อนลดน้อยลงถ้าจะใช้มาตรการตึงราคาผู้ผลิตก็อาจจะได้รับผลกระทบและลดกำลังการผลิตลงไปเพราะฉะนั้นเวลานี้กรมการค้าภายในจึงกำหนดเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาออกมาซึ่งประเด็นนี้คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยรายงานนะคะว่าตอนนี้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้กรมพิจารณามาตรการโดยใช้แนวทางที่เรียกว่า win-win model ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ผู้ผลิตอยู่ได้และผู้บริโภคอยู่ร่วมกันได้หลังจากนี้เราคงต้องมาติดตามดูอีกครั้งนึงนะคะว่ามาตรการที่ออกมาจะเป็นยังไงและจะสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆลงไปได้หรือไม่นะคะ